นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับตอนนี้ผู้บริหารของค่ายKawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยจำกัดยังนั่งอยู่กับเรานะครับพร้อมกับรถตัวใหม่นะฮะก่อนอื่นนะครับที่จะเข้าไปถึงดีเทลลึกกว่านี้ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีครับโชว์อัพดีๆหรือว่าความสนุกโชว์อัพ White S นี่สารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Soul Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูก71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยอีก1เจ้าก็คือดีเจริญยนต์ครับจำหน่ายบิ๊กไบค์มือ2ราคาจับต้องได้กับบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ dbigbike.com นั่นเองรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ด้วยแล้วก็พิมพ์ไปดีเจริญยนต์ก็จะสามารถไปอัปเดตในเรื่องข่าวสารการอัปเดตในเรื่องของตัวรถต่างๆที่นำเข้ามาใหม่หรือว่าจำหน่ายไปแล้วเข้าไปดูได้นะครับในแฟนเพจดีเจริญยนต์ครับผมนี่ก็กลับมาต่อครับเป็นว่าเริ่มที่ทางนู้นดีกว่าZX10 RR ตอนนี้แรกที่ออกมาตอนนี้คือกลุ่มเป้าหมายที่มองไว้ยังไงบ้างครับครับก็ต้องบอกว่าทาง Kawasaki เนี่ยเราก่อนหน้านี้เราห่างหายไปนานหลังจากที่เราได้นำตัว ZX10R ปี2009ที่เข้ามาขายจากนั้นเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยปลายปีที่แล้วเนาะปลายปีที่แล้วเนี่ยเราก็นำตัวใหม่ตัวเนี้ยนะครับ ZX10R เนี่ยเข้ามาทำตลาดครับณตอนแรกเนี่ยเรามองภาพตลาดว่าตลาดสปอร์ตตรงนี้เนี่ยมันจะโตสักขนาดไหนที่เราไปมองดูว่าตลาดทั้งปีเนี่ยอยู่สักประมาณ600คันนะพูดถึงโดยรวมนะตลาดภาพรวมเราว่าจะสัก300คันพอไหมหรือ200ประมาณนั้นนะฮะมันจะเยอะสัดส่วนนะครับมันจะเยอะเกินไปสำหรับเราไหมหลังจากที่เปิดตัวนะครับแล้วก็ขายมาก็ตอนนี้ก็เกือบ500คันสรุปว่าผลตอบรับดีเกินคาดดีเกินไปคือมันเกินคาดเราจริงๆที่เรามองภาพว่าเอ๊ะจริงๆรถความเป็นตลาดสปอร์ตเนี่ยของเมืองไทยของเราเนี่ยมันจะขยายตัวได้ขนาดไหนนะครับคราวนี้ก็มันสอดรับกับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามที่ระดับจริงๆแล้วต้องบอกว่าภาพรวมของรถบิ๊กไบค์บ้านเรามันโตขึ้นเยอะมากๆเลยใช่ครับนะครับหลายๆอย่างเนี่ยเอื้อแล้วก็อำนวยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองภาพว่าเราคงหยุดไม่ได้ละสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของที่เราจะต้องจัดเตรียมในเรื่องของรถสไตล์สปอร์ตแบบนี้นะครับกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยก็มองภาพว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักแข่งก็มองภาพว่าในลักษณะของการแข่งขันบ้านเราเนี่ยหรือ Thailand Championship เนี่ยรถ ZX10R เนี่ยมีเยอะจริงๆนะใช่เยอะมากมีเยอะมากหลายค่ายดังๆนะครับก็ใช้รถZX10R ของเราครับเป็น private team ของเราก่อนที่จะมาเนี่ยก็ใช้ ZX10 เยอะทีมอิสระต่างๆว่างั้นเถอะทีมอิสระที่ไม่ใช่ทีมโรงงานเนี่ยก็ใช้รถรุ่นนี้เยอะอยู่ในสนามครับก็ต้องบอกว่านวัตกรรมของเราเนี่ยเราสร้างไม่ใช่แค่ขับขี่ในสนามอย่างเดียวนะครับความเป็นสปอร์ตบนท้องถนนเนี่ยก็ทำให้เราจับต้องได้นะครับแปลว่าอีกกลุ่มหนึ่งของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบในความแรงความเป็นสปอร์ตนะครับนะฮะก็ณตอนนี้เนี่ยเมื่อมันมีโปรดักต์ดีๆนะครับแล้วก็ของถึงต้องมองภาพว่ามันก็ยิ่งไปได้ดีมันก็ทำให้ตลาดตรงนี้เนี่ยโตได้อีกครับด้วยดีกรีระดับแชมป์เวิลด์ซูเปอร์ไบค์3ปีนะครับ2ปีซ้อนกับอีก1ปีที่เว้นว่างนะเว้นไป1ครั้งครับนะครับปีนี้ก็เรียกได้ว่าเฉลิมฉลองกันเต็มที่สำหรับค่ายเขียวนะ ZX10 หมดเลยนะ Double R หมดเลยนะทั้งแบบว่าประเภททีมโรงงานทั้งนักแข่งใช่ไหมแล้วก็ทั้งเรื่องของซูเปอร์โพลคือKawasakiครองหมดเลยด้วยKawasakiเป็นทริปเปิลแชมป์ของปีนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าคนที่ใช้รถอยู่ในบ้านเราเนี่ยที่ขี่สปอร์ตอยู่นะก็เป็นแฟนKawasakiมานานแล้วแหละผมว่าแล้วก็Kawasakiหายไปพักนึงตอนนี้กลับมาเรียกว่าจัดเต็มเลยกับตัว ZX10 RR เพื่อนครับมี SLS เข้ามาครับถามว่า Strike 10 RR ได้ท่อแต่งด้วยเหรอตัวนี้ที่ใส่มาคือว่าก็สำหรับหรือว่าขายสภาพนี้สำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นท่อตัวเดียวกับที่เราใช้แข่งคันนี้เป็นรถโชว์คันนี้เป็นรถโชว์ที่ใส่ท่อมาแต่คันที่บอกว่า30คันสเปคมาไม่ใช่ท่อนี้ไม่ใช่ก็ต้องมองภาพว่ารถ
รถของเราเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใช่เป็นเรื่องเรียกว่าสมอนะครับถ้าเผื่อว่าเรานำมาแบบนี้เนี่ยท่อเลยสิ่งนี้ไม่ผ่านแน่นอนไม่ผ่านไม่ผ่านนะขอเป็นท่อเดิมแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรค่อยว่ากันได้แต่ว่ามาตัวนี้ต่อครับแซดซีรีส์แซดซีรีส์ครับหลายคนรอดูมากๆเลยเยอะมากมีคนถามมาเยอะมากว่าแซด900เป็นยังไงตัวจริงเป็นยังไงมุมมองของการตลาดตัวนี้แซด900ตัวนี้นะคะก็ถ้ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะของแซด900จากที่ไปสัมผัสมาอย่างที่บอกค่ะที่สนามที่ญี่ปุ่นขี่ง่ายดังนั้นก็เหมาะตั้งแต่สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยผู้เริ่มต้นเลยจนไปถึงผู้ที่มีประสบการณ์มีทักษะการขับขี่สูงนะคะตรงนี้กลุ่มตลาดเป้าหมายก็จะเป็นทั้งกลุ่มวัยรุ่นนะคะจนไปถึงช่วงวัยทำงานที่ชอบในความท้าทายในการขี่รถเนกเก็ตนะคะที่มีความคล่องตัวนะคะเหมาะกับการขี่ในเมืองนะคะสำหรับตัวแซดตระกูลแซดตัวนี้นะคะต้องบอกว่าใครๆก็ขี่ได้ไหมสูงไหมถูกต้องค่ะใครๆก็ขี่ได้สูงมัน790มิล791มิลลิเมตรค่ะความสูงของเบาะนะคะแล้วจอยสูงเท่าไหร่ครับ165ค่ะ165ก็ขาถึงค่ะ25และไม่เพียงแค่นั้นนะคะขาถึงไม่พอตอนขยับรถไม่ต้องลงจากรถด้วยค่ะถ่ายได้เลยใช่ค่ะถูกต้องอันนี้คือด้วยน้ำหนักที่เบามากแล้วก็ตัวเบาะที่ต่ำลงนะคะก็เลยทำให้คล่องตัวในการเคลื่อนย้ายค่ะมีคำถามนึงที่ติดใจผมมานานแล้วว่าถ้า Z900 มาแล้ว Z800 จะถูกปิดการผลิตเป็นตำนานเหมือนกับตัว ER มั้ยเดี๋ยวผมขอถามย้อนกลับอีกด้วย ER ผมว่าหลายคนก็อยากรู้สรุปแล้วยังไงฮะ ER ตัวตน ER เอายาก่อนแล้วกันที่ปิดเป็นตำนานก็สำหรับ ER เนี่ยเราเองเราไม่ได้ทำการผลิตต่อครับนะครับนะฮะเพราะว่าเราพยายามจัดรถเนี่ยให้อยู่ในตระกูลนะครับยกอย่างเช่นนะครับของเราก็จะมีเป็นสปอร์ตครับเป็น Z นะครับเป็น Versys นะครับเป็น KLX เป็น Detacker นะครับก็เรามองภาพว่าเราเห็นแล้วควรละที่เราคงเอา ER เนี่ยจับทำดีไซน์ใหม่แล้วก็ให้กลับมาอยู่ในตระกูล Z ซะเลยอ๋อประมาณนี้เพราะว่า Nugget ก็เป็นในลักษณะสไตล์ Nugget Exclusive เหมือนกันนะครับแล้วก็มีคนถามมาในรายการแฟนรายการถามว่าคนที่ใช้อยู่อย่าง ER เนี่ยเรื่องอะไรก็ยังมีสต็อกมีอะไรไม่ต้องกังวลใช่ไหมไม่ต้องกังวลนะครับว่าวันนี้ไหนมาละขอถามแทนแฟนที่ใช้อยู่คืออะไรในส่วนของคาวาซากินะครับก็เรายังมีอย่างต่อเนื่องยกอย่างเช่นอย่างสมมติว่ารถที่ดิสคอนหรือหมดรายการผลิตไปแล้วเนี่ยเรายังมีอะไรได้มากกว่า10ปีโอ้มากกว่า10ปีนะครับฟังไว้เลยก็กลัวครับอย่างนะตอนนี้เนี่ยอะไรของเราคนที่ขับขี่รถพวก KR อะไรพวกนี้ก็ยังมีการซื้อก็ยังมีสต็อกเลยยังเบิกสูตรได้อยู่เลยเพราะนั้นมันใช้ได้เพราะว่ามันเคยมีคน SMS มาถามไงเฮ้ยแล้วทำไงใช้ ER อยู่เขาเลิกผลิตไม่ต้องไปตกใจไม่ใช่เรื่องเขาก็ยังไงทางคาวาก็ยืนยันคอนเฟิร์มแล้วว่ามีอะไรใช้อีก10ปีแน่นอนก็คือแล้วในส่วนของรถมินิไบค์มินิโมตาร์ดอย่างKSR ล่ะที่บอกว่ายกเลิกสายการผลิตไปแล้วเหมือนกันใช่ไหมฮะมีเหมือนกันครับเหมือนกันก็คือมาแทนด้วย Z125ครับผมใช่ครับกลับมาคำถามเมื่อกี้ก๊อฟว่าไงนะZ800จะเป็นตำนานอีกไหมครับปิดไปแล้วก็กันอยู่นะ890เอาสักตัวนึง890จริงๆแล้วเราจะเพิ่มหรือดีหรือลดดีอันนี้ก็ไม่ทราบพี่เราอยากรู้ว่ามันก็ต้องเพิ่มนะครับก็ไม่ทำเหมือนกันเถอะใช่ครับก็ต้องมองภาพว่าเราเองเนี่ยเราพัฒนาจาก800นะครับข้อบกพร่องบางอย่างในรถ800เนี่ยมีเราก็พยายามที่จะพัฒนาครับแล้วก็ปิดข้อบกพร่องดังกล่าวนะครับไม่ว่าอย่างเช่นบอกว่า Z800 หนักนะครับเราก็ทำให้เบาขึ้นนะครับZ800ไม่มี ABS ตอนนี้ก็มีแล้ว ABS ให้ครับนะครับนะฮะแล้วก็ Z800 สูงก็เตี้ยแล้วต่ำลงนะครับก็ทุกใจสุดเลยเนี่ยใช่ครับมิเตอร์ไม่สวย Z800 ก็นะครับอันนี้มาสปอร์ตมากใช่นะครับแบบว่ามีคาร์บอนเข้าไปจามด้วยนะใช่ครับZ800ดูอ้วนเราก็ทำให้สลิมครับผมคือว่า Z800 ก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วครับไม่มีการพัฒนาต่อเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจนมาเป็น Z900 อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ Z900 เนี่ยมันไม่ใช่ว่าZ900 นะครับมันจริงๆ CC ของมันก็คือ948ก็เกือบพันแล้วใช่แต่ราคามันโดนมากอ่ะโดนมากโดนมากราคามันถูกเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องมีโอกาสเดี๋ยวจะไปลองทดสอบขับขี่ดูบ้างใช่มั้ยอันนี้รออยู่นะครับมี SMS มาครับว่าแต่ S10R มีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมบ้างออกมาที่ได้แจ้งไปแล้วเมื่อกี้แจ้งไปแล้วเดี๋ยวย้ำอีกทีก็ได้ก็ได้อีกทีเข้าอีกทีก็1นะคะล้อมาเชสซินี่ล้อมาเชส
ถูกต้องค่ะสีสันดำด้านนะคะใช่ค่ะสีจะเป็นดำด้านทั้งคันนะคะโลโก้ Snowflake นะคะแล้วก็ตัวยาง Pirelli โลโก้ WR ใช่ค่ะแล้วก็โลโก้ RR นะคะพร้อมกับ Quick Shifter ที่สามารถคลิกดาวน์ได้แล้วนะคะสำหรับ ZX10R ตัวนี้แล้วก็ยังมีออปชันที่เหมือนกับตัว ZX10R เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นโชคโชว่านะคะการสะบัดเออร์ลินก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้แล้วก็เครื่องยนต์ด้วยที่บอกว่าปรับก็มีการปรับเครื่องยนต์ก็มีการปรับจูนค่ะแล้วก็มีการปรับตั้ง ECU ใหม่นะคะเพื่อให้ความเร็วต่อรอบเนี่ยลดลงจากของตัว ZX10R ปกติค่ะเพราะเขาเคลมแล้วว่าตัวนี้วิ่งเร็วกว่าตัวเก่า2วิใช่ค่ะคิดดูแล้วกันว่าในสนามออโตโพลิสที่ประเทศญี่ปุ่นเดิมๆแล้ววิ่งเร็วกว่าตัวเก่า2วินี่ทั้งใส่ทุกออปชันท่อกองกล่องหรือว่าก็ของที่ให้มาน้ำหนักตัวเบากว่าเดิมด้วยใช่ค่ะมีผลแน่นอนนะครับเรื่องของราคาด้วยอะไรก็ว่ากันไปโอ้ตัวนี้ก็เหมือนกับว่าอ่ะเราตัดออกจากเรื่อง SMB นะกลับมาตัวที่ตัดกันต่อคือก็หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะมันหนักใช่ไหมแล้วแก้ไขปัญหาให้เบาลงเนี่ยโหแบบแล้วอย่างนี้คาดหวังไว้ยังไงกับตัวเนี้ยคำว่าคาดหวังหมายความว่าความรู้สึกความประทับใจของลูกค้าหรือยังไงหมายถึงว่าตั้งเป้าไว้ประมาณเท่าไหร่ยังไงหลังจากนี้คำว่าตั้งเป้าคือเรื่องของการขายใช่ไหมครับจำนวนของการขายเนี่ยก็เรามองไว้ที่ 2,000 คันต่อปีรุ่นนี้รุ่นเดียวหรือว่าทั้งซีรีส์ครับก็รุ่นนี้รุ่นเดียวรุ่นเดียวแล้วมี SMS มาจาก Facebook นะครับก็ถามว่าหน้ากากสัตว์900สามารถเอามาใส่กับ800ได้ไหมได้ไหมอันนี้เขาตอบไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องไปแปลงอีกเยอะใช่ค่ะแต่แซปเปอร์ร้อยก็มีขายอยู่เยอะแยะนะก็ไปหาตามร้านมีอยู่นะครับตามแบรนด์ทั่วไปที่เขาสร้างขึ้นมาก็มีอยู่อีกการหนึ่งแค่หน้าจอครับแซป900น้ำหนักเท่าไหร่ครับต่างกับแซป800กับแซป1000มากไหมแซปตัวนี้900แซป900ที่บอกไปแล้ว210กิโลกรัมค่ะแซป8มัน200แซป800จะหรือจะเบากว่าแซป800อยู่10ประมาณ19กิโลกรัมประมาณนั้นค่ะ19โลก็เบาแล้วก็เบากว่า Z 1000อยู่ประมาณสักประมาณ 7-8 กิโลประมาณเพราะว่า Z 1000เนี่ยเอ้ย Z 800หนักกว่า Z 1000ใช่แต่เนี่ยเบากว่า2ตัวทั้ง Z 1000และ Z 800กลายเป็น Z 900ตัวนี้ออกมาเบากว่าทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็เบาลามไปถึงเบากว่าตัว1000ด้วยคือสิ่งที่ทำให้มันเบาได้เนี่ยมันก็มีตัวถังสวิงอาร์มอลูมิเนียมครับ3กิโลใช่ค่ะก็จะมีตัวเฟรมนะคะเฟรมใหม่ออกแบบมาใหม่นะคะเป็นเทเบล่าเฟรมถักใช่ค่ะเฟรมถักนะคะตรงนี้มีน้ำหนักแค่ 13.5 กิโลนี่ไงเย็นแล้วตรงนี้แหละแล้วก็บวกกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะคะตรงนี้ซึ่งมีน้ำหนักแค่3กิโลรวมกันแล้วก็แค่ประมาณใช่ค่ะแค่16-17กิโลเองนะคะดูว่าน้ำหนักลดเบาแต่แรงม้าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไปขนาดไหนแม้แต่ตัวถังนะคะที่ลดเชฟลงนะคะที่หมายถึงว่าทำให้แคบลงนะคะทำให้ขาของคนขี่เนี่ยชิดกับตัวถังมากขึ้นนะคะใช่ค่ะกระชับมากขึ้นนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ส่งผลให้การบาลานซ์รถได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดน้ำหนักที่เบาขึ้นด้วยค่ะคืออย่างนี้เวลาขึ้นไปคล่อมรถเนี่ยถ้ารถที่บอกว่าเตี้ยแล้วนะฮะแต่ว่าขายังกางเยอะเนี่ยก็ส่งผลให้เราไม่มั่นคงในการใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ผมแอบคอม Z900 เนี่ยผมก็ไม่ได้สูงมากประมาณไม่ถึง170ดีขึ้นไปเหยียบเต็มเท้าเลยแล้วก็ขาไม่กลางเยอะแล้วตัวรถเนี่ยลองดูเมื่อกี้น้ำหนักเบามากน่าจะขี่ได้สนุกทีเดียวผมก็รอรถไปเดโมอยู่ครับเดี๋ยวเราขอลองไปขี่มากอันนี้ทิ้งไว้ที่นี่ก่อนเลยนะดีครับพี่เอาอันนี้ดีกว่าเอาเป็นหนึ่งในพันคันดีกว่าพี่อันนี้เดี๋ยวผมไปหาได้อันนี้หนึ่งในพันคันหาไม่ได้แน่นะครับบอกรายการแล้วนี่โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับมีคำถามเป็นเล่นนะครับว่าเอา ZX10R นะครับไปทำดิสไปทำคลิกคลิกดาวเหมือนชิปจะทำได้ไหมให้มันชิปอัพชิปดาวได้จะใส่ได้ไหมก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอเก็บคำถามไว้ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอตอบอีกทีละกันนะคะนะเดี๋ยวทางคาวาจัดให้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะต้องเข้าไปลิงก์กับพวกกล่องใช่ใช่ใช่ครับมันเป็นระบบไฟฟ้าเพราะว่าตัวนี้เป็นกล่อง ECU ตัวใหม่มันอาจจะทำได้แต่ว่าอาจจะต้องมีอะไรที่พิเศษเพิ่มเติมอันนี้ต้องเดี๋ยวขอคุยกันสักแป๊บนึงนะครับหลังไมค์เดี๋ยวคาวาจัดให้ถ้าบอกงี้แล้วไม่ต้องห่วงรอแล้วกันอาจจะมีเป็นชุดคิดเข้ามาใช่เพราะว่าไม่แน่ใจว่าตัวที่ไม่ใช่ RR ตัวใหม่เนี่ยมีคลิกดาวหรือยังก็ไม่รู้2017อ๋อยังไม่มีก็ถ้าคลิกดาวจะมีแค่ RR ตัวเดียวใช่ค่ะที่มีคลิกดาวค่ะครับแหมนี่คำถามนี่เขาบอกมีอะไร150เข้ามาเลยพี่ ZX 150เมื่อไหร่ออกรุ่นใหม่ครับมันไม่มี SX มันเป็น2จังหวะใช่มั้ยครับเป็น2จังหวะครับด้วยนโยบายต่างๆซึ่งยากที่จะผ่านมาตรฐานมาตรฐานเรื่องมลพิษกฎหมายตอนนี้เขาใช้4จังหวะหมดแล้วเราเลิกเอามาขายตั้งปีแล้วพี่อุ้ย
ประมาณ10กว่าปีเป็น10นะครับ15ปีได้มั้ยครับ20ปีได้นะครับผมมันเป็น2จังหวะมันเรื่องคนมลภาวะเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ผ่านสมอครับครับรัฐบาลไม่สนับสนุนเอาง่ายๆเขาใช้4จังหวะหมดแล้วตอนนี้นะถ้าเป็น ZX 1500ไม่แน่นะครับมีนะแหมกอบกว่าไปทำไมตัวพันสี่ยังมีเลยใช่ไหมครับเขาตกศูนย์ตัวหนึ่งก็เปล่าไม่แน่นะไม่แน่นะผมพูดเล่นๆไปนะอาจจะมีก็ได้ผมเมื่อกี้เห็นท่าทีผู้บริหารท่านดูแปลกๆนะเอางี้ดีกว่ากลับมาฝากถามถึงแฟนๆเลยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้กับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของคาวาซากิไปออกบูธมีอะไรยังไงบ้างไฮไลท์ในงานเผื่อคนที่สนใจจะได้ไปเยี่ยมชมในบูธครับก็เป็นเช่นทุกปีนะครับที่คาวาซากิเนี่ยต้องเข้าร่วมได้เข้าร่วมนะครับกับกิจกรรมยิ่งใหญ่นะครับนะฮะหรือมหากรรมยานยนต์ครั้งที่33นี้นะครับก็จะมีขึ้นนะครับถ้าวัน VIP คือวันที่30นะครับแล้วก็สำหรับบุคคลทั่วไปก็วันที่1ถึงวันที่12ทางคาวาซากิของเราเนี่ยก็ได้จัดนะครับโซนตามโมเดลต่างๆนะครับของเราเนี่ยก็ประมาณ5โซนด้วยกันนะครับก็จะเป็นโซนสปอร์ตนะครับโซนสตรีทนะครับนะฮะแล้วก็เรโทรนะครับแล้วก็เอเวนเจอร์ทัวริงครบเลยแล้วก็อัพโรสอัพโรสครับนี่ไงเรโทรไงนะเผยไว้แล้วไงนี่ผมก็นั่งฟังอยู่ฮะโซนมีโซนอะไรบ้างโซเรโทรเฮ้ยเรโทรมันยังไม่มีสิ่งนี้เลยรถกำลังนึกอยู่ว่ารถอะไรเรโทรในงานต้องไปดูในงาน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 นะครับพี่เขาบอกแล้วว่าอยู่ในงานอ่ะทีนี้มาถามในเรื่องของกิจกรรมของลูกค้าหลังจากที่ออกรถไปแล้วมีกิจกรรมให้ลูกค้าทำอะไรบ้างวะอ๋อก็สำหรับในการอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นทั้งซีรีส์นินจานะครับซีรีส์แซดครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานขายก็ดีนะครับหรือพนักงานในเรื่องของการทำกิจกรรมของศูนย์บริการของเรานะครับเราก็จะมีกิจกรรมในการเขาเรียกว่าการอบรมในเรื่องของการขับขี่รถรุ่นใหม่นะครับการให้ความรู้นะครับในเรื่องของสเปคสเกชันของรถในรุ่นต่างๆเพื่อที่ทางพนักงานดังกล่าวนั้นนะครับนะฮะได้สามารถอธิบายให้กับทางลูกค้าได้อย่างถูกต้องนะครับก็รวมถึงการขับขี่ด้วยนะครับการขับขี่ด้วยว่าperformance ยังไงเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่อธิบายให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็รับรู้ได้ในถึงของสมรรถนะจริงๆนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะมีการจัดในวันที่28นี้28ค่ะใช่ค่ะที่สนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์คอ๋อที่ลาดกระบังใช่สุวรรณภูมิค่ะสุวรรณภูมิใช่ๆๆใครอยากเห็นรถ2คันนี้ตัวเป็นๆไปดูได้ที่นี่เหมือนกันมีให้ลูกค้าขี่ได้มั้ยครับหรือว่างานนี้เป็นวันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้จัดในรอบของลูกค้าก็เป็นลักษณะของตัวแทนจำหน่ายมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วก็มาลองขับขี่ดูใช่ครับเราก็มีการเตรียมรถทั้งหมดประมาณสัก50คันนะฮะขี่กันเต็มสนามเลย50คันอ๋อคือว่ามาก็จะซีรีส์เนี่ยมี650 900คันเลยใช่ไหมครับครับเดี๋ยวรบกวนตอบอีก SMS ครับก็คือล้อของ ZX10 WR ครับเบิก0มาใส่ ZX10 R ธรรมดาได้มั้ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าเค้าเรียกว่าจุดเมาติ้งเนี่ยหรือจุดยึดเนี่ยจะต่างกันครับคือดิสเพลทเนี่ยเขาเรียกจานดิสนะจานดิสแต่มิเตอร์ไม่เท่ากันใช่ไม่เท่าครับตัวโรเตอร์ที่เป็น ABS เนี่ยก็ไม่ได้ก็ต้องยกโรเตอร์นี่ไปเลยใช่ใช่ใช่ต้องซื้อจานดิสกันต้องซื้อจานดิสไปด้วยซื้อล้อต้องซื้อดิสนะครับแล้วก็โรเตอร์ใหม่ก็ราคาประมาณเท่าไหร่ครับชุดนี้มีแยกขายไหมเอางี้ก่อนตอนเรื่องของแยกขายเนี่ยเรายังไม่ได้พิจารณาไว้นะครับต้องขอประธานโทษเดี๋ยวขอไปพิจารณาแต่ผมเชื่อว่าลูกค้าไม่เป็นไรด้วยความมั่นใจอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าเรียกร้องไปทางศูนย์จัดเองนะค่อยว่ากันอีกทีเลยเป็นพาร์ทสำหรับนะตัวนี้เดี๋ยวดู SFS ครับเมื่อกี้อ่ะไปแล้วเมื่อกี้เขาถามว่า900ได้มีกี่สีตอบย้ำอีกทีนึงครับภาพรวม Special Edition นะคะก็จะเป็นสีที่อยู่ข้างหน้านี่เลยสีเดียวค่ะก็คือสีน้ำเงินเทานะคะแล้วก็ส่วนตัว Standard ก็จะมีสีดำสีดำแล้วก็ล้วนนะคะเฟรมดำเลยสีบรอนใช่ค่ะแล้วก็เฟรมเขียวเขียวเขียวใช่ค่ะดำสามสีดำเฟรมดำสีเกรย์เกรย์ค่ะเรียกว่าสีเทาสีเทาเขียวค่ะดำเฟรมดำเทาเฟรมเขียวใช่ค่ะแล้วก็สีนี้เป็น Limited Edition ค่ะอ่ะอีกอันนึงเคยใช้ ZX 9R ปี98หนักแค่185กิโลกรัมทำไม ZX 10R ทำไมครับเรื่อยๆหน่อยครับมาไม่ครบถึงหนักกว่าซีซีมากกว่า100นึงก็เป็นหนักกว่าหรือเปล่าไม่ใช่เนาะมันนานมากตัว98พี่ 9R หูมันนานมากมากแล้ว
มันจะเป็นโมเดลมันด้วยเทคโนโลยีผมว่านะเทคโนโลยีใส่ให้ไปอย่างเงี้ยอย่างโชคอัพแต่ก่อนอาจจะไม่อัพไซด์ดาวมีอะไรมากกว่าเยอะแยะใช่ไหมเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นมามีกล่อง ECU มีฐานที่มันเยอะกว่านี้มันก็เลยต้องหนักกว่าคงเทียบกันไม่ได้อะรถเอาแค่โชคคู่เดียวดีกว่าเทเลสโคปิกธรรมดากับอัพไซด์ดาวก็หนักต่างกันแล้วครับใช่ไหม189กับ200นิด210หนักกันมัน11โลเองอ่ะ11ยิบเยอะมานะ11โลเองไม่เยอะนะ11 12โลถือว่าก็ในออปชันต่างๆนี่แหละครับใช่คือจริงๆไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าในระดับคลาสตัวพันของแต่ละค่ายเนี่ยนะอันนี้พูดกลางๆนะ2อัพหมดนะก็จะประมาณนี้ทั้งนั้นเพราะว่าตัวที่อย่างที่ก๊อฟบอกไงไม่ว่าจะเป็นช็อคอัพไซด์ดาวหรือว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีอะไรแต่งเติมเสริมเข้าไปเนี่ยตอนนี้คือน้ำหนักคันนี้จะอยู่ประมาณนี้ครับ210นิดๆอยู่ประมาณแต่แรงม้านี่คือว่าแล้วแต่การออกแบบขึ้นผมถามหน่อยตัวนี้กี่แรงม้าพอจะทราบมั้ยครับตัวนี้เพราะอัพโอ้โหอัพมาเยอะมากอ่ะเปิดเผยได้ไหมเปิดเผยได้ไหมหรือว่ายังไม่เปิดเผยให้ทราบกันเปิดเผยแล้วแรงม้าจะเท่าตัวสแตนดาร์ดค่ะอ๋อเท่าสแตนดาร์ดเท่ากับตัวสแตนดาร์ดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามีการปรับแต่ง ECU ใหม่อ๋อในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ที่มันจัดจานมายิ่งขึ้นแรงม้าเท่าเดิมแต่ไม่ใช่ว่าเหมือนกันนะอัตราเร่งเหมือนกันเพราะว่าน้ำหนักก็เบาลงไงแรงม้ามันเท่าเดิมจริงน้ำหนักมันเบาลงแล้วมันไปเร็วแล้วเทียบแรงม้ากับน้ำหนักก็อัตราเร่งก็ต่างกันแล้วใช่ครับยังไงก็อีกคันหนึ่งที่ไม่ได้เอาเข้ามาแต่ว่ามีคำถามนี่ตัวนี้คำถามเยอะมากผมบอกเลย Z650 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับ All New Z650 นะคะก็ที่เปลี่ยนแปลงก็ใช่อย่างที่พี่ก๊อฟบอกค่ะก็ All New เลยตั้งแต่เฟรมเหมือนกันเฟรมของตระกูล Z เนี่ยมาเป็นเฟรมถักเลยนะคะใช่แล้วก็สวิงอลูมิเนียมด้วยก็ทำให้ Z650 เนี่ยน้ำหนักเบาขึ้นไปอีกนะคะเบาไปอีกค่ะแล้วก็ตัวถังเบาะเนี่ยก็ออกแบบให้กระชับมากขึ้นเหมือนกันค่ะใช่ถูกต้องแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้ก็เปลี่ยนมีไฟบอกเกียร์ด้วยทีนี้มีตำแหน่งสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะใช่ค่ะถูกต้องก็จะเวลาเข้าเกียร์ก็มั่นใจมากขึ้นว่าเอ๊ะอยู่เกียร์ไหนแล้วอันนี้ก็สามารถดูได้นะคะอันนี้สำหรับเซตใช่ค่ะเตี้ยลงก็เตี้ยลงด้วย อย่างที่พี่กฤษณาบอกตอนแรกว่าในตระกูลหลังๆที่มาใหม่นี้นะคะก็จะปรับให้เตี้ยลงให้เหมาะกับคนไทยเลยแหละใช่ใช่ค่ะจะได้ควบคุมปลอดภัยการขับขี่ที่มั่นคงแล้วก็คล่องแคล่วตัวใช่ค่ะแล้วก็การขับขี่ของ Z650 ความคล่องตัวเนี่ยมีเยอะมากจริงค่ะเพราะด้วยรูปร่างที่ใช้ปัดเดียวใช่แม้แต่ตัว900เองนะคะทั้ง650 900เนี่ยการขับขี่ในเมืองคล่องตัวมากๆเลยค่ะน้ำหนักที่เบานะคะทำให้สามารถอย่างกรุงเทพใช่ไหมคะรถติดเนี่ยมันสามารถซอกแซกไปได้อย่างง่ายเลยค่ะเห็นตัว900เหมือนจะดูใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะจะบอกอยู่จะบอกให้ว่าตอนไปขี่ที่มีฐานโค้งหักศอกนะคะตอนแรกเราก็กังวลว่าเฮ้ย900 cc ชัวร์นะเข้ายังไงใช่ก็เพราะแล้วกลัวน้ำหนักที่มันจะถ่วงลงมาของรถขนาด900 cc สูบใช่ไหมคะแต่ที่ไหนได้พอโค้งหุ้ยง่ายเบามากคะเข้าโค้งแต่ต้องอาจจะใช้การลีนเอานิดนึงช่วยโค้งแคบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แซด900เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่ของเขาน่าทึ่งมากค่ะแล้วในตัว600ที่บอกว่า all new ฐานเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ใหม่บล็อกใหม่หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มเดิมของเครื่องยนต์อันนี้นะคะแพลตฟอร์มของเครื่องยนต์จะเป็นเหมือนกับนินจา650ตัวใหม่ด้วยเช่นกันค่ะก็จะเล็กลงใช่ไหมครับพี่ออนครับเล็กลงเบาลงทุกอย่างครับเล็กลงเบาลงแล้วก็การดีไซน์ลายประมาณพวกนี้ใช่ค่ะแล้วก็พยายามตระกูล Z ตอนนี้ก็คือพยายามไม่ใช่พยายามต้องบอกว่าการออกแบบค่ะจะให้เห็นตัวเครื่องยนต์มากโดยที่เอาแฟลริ่งเนี่ยน้อยที่สุดเห็นไหมคะว่าแฟลริ่งจะอยู่ช่วงบนหมดเลยข้างล่างนี่จะไม่มีใช่เห็นการออกแบบมีมุมมีเหลี่ยมมีหักอะไรใช่ใช่ค่ะเพื่อใหเป็นเอกลักษณ์ของรถซูเปอร์เนเก็ตสวยงามลงตัวเลยครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้ลองคอมแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับ ER ตัวเดิมเนี่ยเราจะมองดูว่ามันเล็กใช่ค่ะเป็นคอมแพคมากขึ้นกระชับรัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ขากระชับมากขึ้นกับตัวรถนะคะเป็นความเพรียวของตัวถังแล้วก็บอกใช่ครับใช่ค่ะท้ายสั้นลงด้วยนะใช่ท้ายสั้นลงท้ายสั้นลงค่ะเป็นแบบเนเก็ตตัวท้ายตัวเบาะท้ายก็ยกสูงขึ้นอีกนิดหน่อยเพราะว่าให้รถมีความรู้สึกเหมือนเป็นรถความสปอร์ตอยู่ในตัวด้วยก็ไฟท้ายตรงที่เวลาเบรกอ่ะเออไฟท้ายที่บอกว่าเป็นตัวแซดใช่ไหมไฟท้ายรูปตัวแซดค่ะใช่ค่ะรูปตัวแซดถ้าส่วนในตระกูลนินจาไฟท้ายจะเป็นรูปตัว X โอ้โหนี่ส่วนโชคเนาะโชคหลังเนี่ยเราก็ดีไซน์แบบใหม่ใช่ค่ะเป็นโชคหลังแนวนอนนะคะเป็นแบ็คลิงค์ค่ะแต่ก็ยังไม่อยู่เซนเตอร์ซะโดยตรงยังแต่เข้าแบงค์ในหน่อยนึงครับสำหรับตัว Z650 นะที่เปรียบเทียบกับ ER ปัจจุบันครับนี่เหมือนกับว่า
จะหลีกเลี่ยง SMS นี้หรือเปล่าจะไม่ได้จาก900หรือว่าซื้อ900ออกมามั้ยครับว่าไงครับจะมีนินจา900หรือว่าซื้อ900ออกมามั้ยครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีตอนนี้เพราะว่าเพิ่งจะมาใจเย็นครับเพิ่งจะเปิดซ้อนกันมันจะทับลายแล้วก่อนหน้านี้ SMS ที่โดนไล่ลงไปก็คือนินจา650จะมีการเปลี่ยนโฉมอีกมั้ย650ก็เพิ่งมาเพิ่งออกนี่ออกครับเมื่อกี้เห็นเค้าเปลี่ยนไปดีนะเปลี่ยนเปิดตัวไปเมื่อก็ไปงานมาฮะคุณจำไม่ได้แล้วผมไม่เป็นไรครับนานๆทีก็แต่ว่าเมื่อกี้เค้าแย้มมาแล้วว่าคาวาบอกว่าแล้วว่ามีของใหม่แน่นอนเรโทรมีของใหม่แต่ว่าเรโทรไม่อยากบอกเอาอย่างงี้ไปเจอกันในกิจกรรมที่ Motor Expo นั่นเองกับคาวาสึกินะครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวต้องคุยกันอีกเพราะว่าเรื่องยังไม่จบแค่นี้ขอเจาะแบบรายละเอียดเดี๋ยวจะเอากล้องมาซีเข้าไปเลยให้ชัดๆเลยว่าอะไรที่มันเปลี่ยนอะไรที่มันสวยงามบ้างให้ผู้ชมได้เห็นรอบๆคันเลยว่าเป็นยังไงครับพบกันใหม่เบรกหน้า